สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบูนะครับประจำวันที่10พฤศจิกายนนะครับอยู่กับผมโค้ชออคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบูกันนะครับวันนี้มาอัปเดตข่าวของเจอร์ดักับแอสตวิลล่ากันเพิ่มเติมนะครับมีความคืบหน้ามาฝากกันแล้วก็รวมไปถึงเรื่องการล่าปีกในเดือนมกราคมนี่ภูมีข่าวกับดานยูมาแล้วก็ทางโรมาโน่เนี่ยออกมาอัปเดตเรื่องนี้ด้วยนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนนะครับ สำหรับยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บนะครับแล้วก็ยาทาตาจองทองแก้กดหลย้อนท้องอืดท้องเฟอ้อส่วนยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บเนี่ยก็แก้ปวดเมื่อยตามร่างกายนะครับร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือว่าสั่งซื้อได้ทางแฟนเพจแอดไลน์เบอร์โทรตามที่ในภาพ รวมไปถึงพรีเอร์มิ่งคราฟพิซซ่านะครับนิวยอร์กพิซซ่าจำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีที่นวนท์จานิชิดาธานีเซ็นเตอร์เอเวนอารีเมงจารยรานชีวิตบางนาแล้วก็ที่บิวติสติกพักขนงนะครับโทรสัง่ง d e l i v e r y 0 2 1 0 5 4 5 5อนะครับการันตีความอร่อยนะครับหรือว่าแอดไลน์พีซีพิซซ่าก็ได้มาแล้วเรียงข่าวสารกันไปเลยนะครับเริ่มต้นขอมากันที่นาบบีเกต้ากันก่อนแล้วกันนะครับก็ตอนนี้เนี่ย ทางกินีเนี่ยนะครับเขาก็เรียกนักเตะไป24คนอย่างที่เราทราบกันแล้วก็มีชื่อของนาบีเกตาด้วยแต่ที่เรียกไป24คนเนี่ยใช่ว่าจะใช้ได้ทั้ง24คนมีเขาบอกมีให้เลือกใช้อยู่ที่ประมาณ19คนนะแล้วนาบีเกตาคือ1ในนั้นนะครับที่เรียกไปก็จริงแต่คงจะไม่ได้ลงเล่นอาจจะเรียกไปทำอะไรไม่รู้อย่างที่บอกนะแต่ว่าไม่น่าที่จะแบบ ได้ลงเล่นอ่ะเพราะว่ายังไม่หายเจ็บด้วยก็อาจจะแค่ไปฟื้นตัวที่นู่นอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้แล้วกันส่วนเกี่ยวกับฮาวิเอเลียดนะครับเจ้าตัวเองก็นี่ฮะอัพเป็นภาพใน IG Story นะครับเป็นตัวเองกําลังฟื้นฟูร่างกายอยู่แล้วก็เป็นท่านอนกับพื้นแล้วก็ใช้ขาดันน้ําหนักแบบนี้นะฮะเป็นเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งที่ดันน้ําหนักขึ้นไปแล้วก็ติดข้อความไ้ด้วยในสตอรี่ตัวนี้นะครับว่า แบดเล็กแล้วก็อะไรเอ่ยแล้วก็เป็นหน้าอ่าอีโมจิทาอย่างนี้แล้วก็อีกอันนึงอีโมจิอีอันที่สองเป็นเบร่นกล้ามก็ต้องตีความนะครับอาจจะตีความว่าขาไม่ดีเหรออะไรแบบนี้ขาไม่ดีจริงเหรออะไรแบบนี้หรือเปล่าผมผมก็ไม่มั่นใจาว่าจะต้องตีความแบบไหนแต่ว่าหลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยเออก็อาจจะเนี่ยฟื้นตัวรายวันแต่ว่าคือถ้าเป็นคนอื่นนะเขาจะไม่ได้อัพในโซเชียลของตัวเองรายวันเราจําตอนพวก โกเม็พวกฟันได้เจ็บได้ไหมก็ไม่ค่อยได้อัพเห็นไหมนานๆอัพทีนานๆอัพทีแต่ว่าเอเรียตเนี่ยบางทีอัพทุกวันซึ่งถ้าตามทุกวันเราก็จะเราก็จะรู้สึกอะว่าเฮ้ยหรือมันจะกลับมาแล้ววะซึ่งเอาจริงๆยังเหรอครับยังต่าๆกับปีใหม่เลยฮะทีนี้มาดูกันที่เซเว่นเจอร์ลัดนะครับนะก็อัปเดตกันจากเมื่อวานหน่อยคือเมื่อวานเนี้ยเราก็เริ่มเห็นกระแสและจากร้านพันถูกกฎหมายของอังกฤษหลายๆสำนักก็ ให้เจอหลาดเป็นเต็งหนึ่งแล้วก็มีหลายๆสื่อดังก็รายงานตรงกันว่าเจอรลัดเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนะสำหรับเมื่อวานนี้แต่สําหรับวันนี้อัปเดตเพิ่มเติมแล้วครับมาดูอันแรกก่อนนะครับจากสื่อดังของอังกฤษนะครับอย่างเดอะเทเลกราฟนะครับรายงานโดย3นักข่าวตัวท็อปของเว็บไซต์ของเขานะครับได้แก่1เลยแซมวอลเลชเนี่ยอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหัวหน้านักข่าวของเว็บไซต์ไม่ใช่ของเว็บไซต์ของแผนฟุตบอลเลย ดังนั้นนี่คือหัวหน้านักข่า,ขาวแผนฟุตบอลนะครับแล้วก็จอห์นเพอร์ซี่เป็นนักข่าวสายมิดแลนด์นะมีแรงข่าวแถบมิดแลนด์ก็คือฝั่งแอสตันวิลล่าแล้วก็แมดรอซึ่งก็เป็นนักข่าวสายใน on. รอนดอน3แหล่งข่าวนี้มารวมกันเขียนเป็นข้อมูลหนึ่งเดียวก็คือเจอหลาดสนใจนะครับเจอหลาดสนใจที่จะรับงานคุมแอสตันวิลล่าดังนั้นวันนี้สิ่งที่อัปเดตคือ เป็นความรู้สึกจากฝั่งเจอร์ลาาแล้วว่าเขาพร้อมที่จะรับข้อเสนอของแอสตราวิลล่าถ้ามีการที่ยื่นเข้ามาจริงๆนะครับแม้ว่าเดิมทีเนี่ยตัวเขาตัวของเจอร์ลาไม่ได้มีแผนที่จะอำลาเลนเจอร์กลางทางแบบนี้นะแต่ถ้าวิลล่ายื่นมาจริงมันเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นโอกาสที่แบบมันเย้าย,ยวนใจกับการมาคุมทีมในพรีเมียร์ลีกซึ่งเป็นทีมใหญ่แอสวิลล่าถือว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ไม่เล็กอะ อาจจะกลางๆค่อนไปทางใหญ่ถูกป่มครับมีเงินทุนด้วยรวยด้วยแบบค่อนข้างโอเคกว่าไปคุมทีมเล็กๆดังนั้นมันเหมือนกับมันล่อใจนะฮะทีนี้เนี่ยข้อมูลทางฝั่งวิลล่าบ้างฝั่งวิลล่าเองเขาก็เตรียมที่จะติดต่อเลยครับหาเลนเจอร์อย่างเป็นทางการในเร็วนี้คือคุณจะเอาเจอหลาคุณก็ต้องติดต่อเลนเจอร์นะครับทีนี้เทเลการาบอกเพิ่มเติมอีกนะครับว่า วิลล่าเนี่ยตอนนี้กําลังเช็คเบื้องหลังเกี่ยวกับประวัติตเกี่ยวกับผลงานของเจอร์ลาดทั้งหมดอย่างละเอียดอีกทีหนึง่งก่อนที่จะติดต่อเข้าไปรวมไปถึงกําลังเช็คด้วยว่าดึงเจอร์ลาเนี่ยก็จะต้องดึงเอาผู้ช่วยของเจอร์ลาดมาด้วยซึ่งผู้ช่วยของเจอร์ลาดก็จะมีแกรี่แม็กอาริสเตอร์ไออย่างที่ขึ้นบนหน้าปกเห็นไหมแล้วก็มีไมเคิลบิลด้วย2คนนี้ที่เป็นผู้ช่วยเจอร์ลาดก็จะต้องนํามาด้วยนะครับซึ่งเจอร์ลาเนี่ยพร้อมที่จะคุยกับวิลล่าทันทีถ้าเกิดว่าสมมติ วิลล่าสามารถไปตกลงกับทางเลนเจอร์ได้แล้วอ่ะนะครับเพราะว่าปัจจุบันสัญญาของเจอร์ลาดยังเหลือถึงปี2024และมีค่าฉีกสัญญาที่เป็นค่าชดเชยอ,อยู่2ล้านปอนด์ซึ่งหนะ้าตรงนี้ไอ้2ล้านปอนด์เนี่ยนะหรือบางแหล่งก็บอกว่า2.5ล้านปอนด์เนี่ยเทเลกราบอกว่าไม่ใช่ปัญหาของวิลล่าซึ่งผมก็ผมก็รู้รู้สึกแบบนั้นเลยมันไม่ใช่ปัญหาวิลล่าครับวิลล่ารวยจะตายนะเพิขายกิลิตได้เมื่อซัมเมอร์ร้อยล้านอะ ทำไมจะไม่มีเงินจ่ายค่าถือยาแค่2ล้านดังนั้นมันอยู่ที่กระบวนการครับตอนนี้ตอนนี้วิลล่ามองเจอร์ลาเป็นตัวเลือกอันดับที่1เลยนะครับคริสเตียนเพอร์สโลนะครับเมื่อวานนี้ผมอ่านอ่านผิดเป็นพอสโลนะขออภยัยคริสเตียนเพอร์สโลที่เราบอกว่าเคยอยู่กับวิพูด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนของเจอร์ลาเนี่ยนะไม่แปลกที่ทําไมเขามองเจอร์ลาเป็นตัวหนึ่งนะเขาได้เมื่อวันจันทร์ครับเขาได้เดินทางไปหาพวกเหล่านักเตะแอสตันวิลล่าที่ ซ้อมอยู่ที่สโมสรแล้วก็ไม่ได้ไปเล่นทีมชาติอ่ะเดินไม่บอกว่าเดี๋ยวพวกเราจะแต่งตั้งกุนซือใหม่ภายในวันจันทร์หน้าและกุนซือคนใหม่จะเป็นกุนซือบิ๊กเนมแล้วก็มีคาแรคเตอร์ที่แข็งแกร่งพร้อมพาวิลล่าก้าวไปสู่อีกหนึ่งระดับในเรียวว่าบอกกับลูกทีมไปแล้วว่าสัปดาห์หน้าจะมีกุนซือใหม่เข้ามานะซีอของสโมสรวิลล่าเขาบอกแบบนั้นดังนั้นนี่เราได้เห็นมุมของฝั่งนี้แล้วทีนี้มาดูมุมของฝั่งเรนเจอร์บ้างนะครับ ก็อีกเว็บไซต์หนึ่ง go.com นะครับเขาก็บอกว่าเหมือนทางเรนเจอร์เขาก็รู้ดีว่าถ้าเกิดว่ามีทีมที่ยื่นมา2.5ล้านเนี่ยก็ทําอะไรไม่ได้หยุดเจอหลาดไม่ได้ก็ต้องปล่อยเจอหลาดอยู่ดีถ้าเกิดว่าทางวินล,ล่ายื่นมา2.5ล้านปอนด์นะครับดังนั้นสิ่งที่สิ่งที่เหลืออยู่แค่ตอนนี้ก็คือเหลือแค่ว่าวินล,ล่าเขาจะยื่นไปตอนไหนเท่านั้นแหละแล้วก็ไอมุมฝั่งของ ของเรนเจอร์ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ว่าเรนเจอร์ล้างไม่ได้ถ้าเกิดว่ายืน่นไปจริงๆนะมาจากนิวโจนซึ่งก็เป็นนักข่าวสายหงแดงนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นแหล่งข่าวที่รายงานตรงกัน2อันดังนั้นจับตาดูให้ดีตอนนี้ต้องบอกเพื่อนๆว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันพลิกแพงได้แต่ใช้คํานี้แล้วกันว่าถ้ามาขั้นนี้แล้วก็เป็นเต็งหนึ่งจริงๆอยู่ที่วิลล่าเลยว่าวิลล่าจะจริงจังกับเจอร์ลากแค่ไหนยื่นไปเจอร์ลาดน,น่าจะพร้อมรับเลยแหละขอแค่่ฉีสัญญาาาา2.5ล้นจจยมจบ คิดว่าแบบนั้นนะครับอ่ะก็ลองแสดงความเห็นเข้ามานะฮะทีนี้มาดูเรื่องอื่นกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะครับลหลายๆคนน่าจะทราบกันดีว่าเอ็ดดี้ฮาวก็กลายเป็นกูซื้อใหม่นิวคาสเซิลอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก็เพิ่งมีการประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันอังคารนี้ทีนี้เนี่ยมันก็มีรายงานเหมือนกันจากที่นูน่นที่นี่ที่นั่นถึงวงเบื้องหลังนู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่หนึ่งในเบื้องหลังก็คือตัวของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยนะครับมาพบ คือเขาก็มีการไปศึกษาไปนู่นไปนี่ในระหว่างที่เขาว่างงานอยู่แต่หนึ่งในนั้นคือการมาลิยัพูเมื่อเร็วๆนี้เกมที่เจอกับเอ็ดเลติโกมาดริดที่บ้านเราเนี่ยที่แอนฟิลด์เนี่ยเขามาทำไมทางสื่ออย่าง Northern Echo นะฮะเป็นสื่อแถบภาคเหนือเขาว่าอย่างนั้นนะเขาบอกว่ามาพบกับไมเคิลเอ็ดเวิร์ดผู้นวยการกีฬาของลิย์พูซึ่งเคยร่วมงานกันมาก่อน ตอนที่ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดอยู่กับบอลมัตแล้วก็เอ็ดดี้ฮาวก็เคยอยู่บอลมัตเมื่อก่อนนู้นแล้วอยู่บอลมัตมาตั้งแต่ปี2009-2000อะไรนะ่ะนะเคยเคยร่วมงานกันช่วงปี2000ต้นต้นตน,นะครับดังนั้นนอร์ทเอ็นเอโคบอกว่าเหมือนกับไปจีบอะเหมือนกับไมเคิลเอ็ดดี้ฮาวเลยไปจีบไมเคิลเอ็ดเวิร์ดว่าอยากจะได้มานะมาร่วมทีมด้วยเพราะว่าอยากจะแบบ เอามา,มาที่นิวคาสเซิลนี่แหละมาช่วยหน่อยมาช่วยในแผนของผู้นยการกีฬาหน่อยมาช่วยแบบทีมซื้อขายของของทางนิวคาสเซิลหน่อยอารมณ์ประมาณนั้นอันนี้คือสิ่งที่ทางนี้ทางสื่อเจ้านี้บอกแต่ว่าสื่ออีกเจ้าหนึง่งเทเลกราฟนะครับนะรายงานโดยเนี่ยแซม t อลเลตแลวก็เจอรมี่วิลสันนะครับเขาไม่ได้บอกแบบนั้นแต่เขาบอกว่าใช่มันมี2วันที่ฮาวมาหาไมเคิลเอ็ดเวิร์ดจริงๆมาพูดคุยมาพบปะ แต่น่าจะเป็นการมาพูดคุยเพื่อปรึกษาขอคาปรึกษาขอความรู้เรื่องการแบบการแบบซื้อตัวผู้เล่นไอซื้อนั่นแหละซื้อตัวผู้เล่นเพราะว่าคือเขาจะมาคุมนนวคาสเซลเนี่ยเขาก็พยายามศึกษาจุดอ่อนตัวเองเมื่อครั้งตอนที่เขาอยู่กับบอลมัดเนี่ยเขาซื้อตัวพลาดไปเยอะซื้อตัวแล้วแบบไม่ปังเนี่ยมาซื้อของเราจอร์แดนไอซ์ซื้อโซลันโซลันกี้แล้วไม่ดีเนี่ยและอีกเยอะเลยที่ซื้อไปแล้วไม่ดีอ่ะ เขาก็มาศึกษาเรื่องนี้กับไมเคิลแอเวิร์ดอารมณ์ประมาณนั้นมากกว่าแบบศึกษาจุดอ่อนตัวเองเพราะว่าจริงๆนิวคาสเซิลเนี่ยแต่งอันดับหนึ่งที่เขาจะตั้งมาเป็นพออกีฬาเขาไม่ได้เขาไม่ได้มาจะจะมาเอาไมเคิลแอเวิร์ดนะครับย้ํานะเพราะว่าแต่งอันดับหนึ่งคือไมเคิลเอมินาโน่อดีตพอกีฬาของเชลซีซึ่งนั่นแหละนิวคาสเซิลจะเอาคนนั้นคุยกันแล้วด้วยเป็นแต่งหนึ่งเลยแต่กับไมเคิลแอเวิร์ดเนี่ยไม่ได้มีข่าวว่าคุยด้วยดังนั้นเนี่ยผมเชื่อเทเล ว่าแค่มาคุยกันเฉยแบบคนรู้จักแล้วก็ขอคำปรึกษานู่นนี่นั่นมากกว่านะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องอื่นกันดีกว่านะครับจบและเรื่องอันนี้มาดูกันที่เกี่ยวกับทิศทางในตลาดเดือนมก,กราคมกันบ้างดีกว่าจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังนะครับก็มีการาจัดรายการนะครับ Here We วิ p o d c a s t ของเขาหนึ่งในเรื่องที่เขาอัปเดตก็เป็นเรื่องลร์พูด,ด้วยนะครับว่าในเดือนมก,กราคมนี้ลร์พูน่าจะ ตามล่าปีกนะครับโรโมานโนก่าวไว้ว่าในเดือนมกราคมนี้นะพวกเขาเนี่ยลิเวอร์พูลเนี่ยจะเจอกับปัญหานั่นก็คือโมซาล่ากับมาเน่จะไปเล่นในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นและนั่นจะเป็นปัญหาใหญ่ฮิว p r o บ l e มเลยนะครับซึ่งนั่นคือสาเหตุว่าทำไมลิเวอร์พูลกำลังมองหาอยู่กำลังเล็งเลงมองหาปีกในตลาดอยู่เล็งปีกมากกว่ามิดฟิลด์ เพราะว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นในมกราคมมันคือปีกนะครับสองคนจะเสียไปร์พูนะครับเขาบอกว่าแนวทางการซื้อตัวของร์พูเนี่ยโดมมโนบอกว่าเป็นอย่างนี้มาตลอดนะหนึ่งเลยเพื่อนๆฟังให้ดีนะ no panic จะไม่มีการซื้อแบบ p a n ิค buy อะแบบซื้อแบบวิตกกังวลซื้อแบบโลกลนลานซื้อแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องซื้อแล้วร์พูจะไม่แบบซื้อมั่วตูวอะใช้คํานี้ก็ได้มันใช้ได้หลายคานะ แต่พวกเขาจะมองหาโอกาสดีๆถ้าเกิดว่าไอ้คำว่าโอกาสดีๆคือมันต้องเป็นเป้าหมายแท้้วยนะเป้าหมายที่พวกเขาชอบจริงๆด้วยนะแล้วมันเป็นโอกาสที่เออซื้อได้ป่ะอารมณ์ประมาณนั้นเนี่ยพวกเขารอแบบนี้ตลอดถ้าเกิดไม่เจอเป้าหมายดีๆและพร้อมย้ายมันต้องควบคู่กันนะเป้าหมายดีๆและพร้อมย้ายอะถ้าไม่เจอแบบนั้นก็อาจจะต้อง เขาใช้คำว่า view continue like this อาจจะต้องลุยแบบที่มีไปก่อนซึ่งนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดว่านักเตะเป้าหมายไม่พร้อมย้ายหรือว่าราคาแพงจนเกินไปก็อาจจะไม่ซื้อมักกาคมเพราะมกกาคมมันเป็นตลาดที่จะโดนโกงอยู่แล้วถูกไหมดังนั้นออกได้สองมุมถ้ามีโอกาสดีๆก็อาจจะซื้อถ้าไม่มีโอกาสดีๆก็จะลุยเท่าที่มีไปก่อนโอ้โหซึ่งไม่รู้ว่าแบบไหนจะดีกว่ากันนะครับอ่ะทีนี้อีกหนึ่งเรื่องนะครับ โรมมโนก็ทิ้งท้ายนะครับว่าซึ่งตอนนี้ถ้าพูดถึงดอนนาลุมดานจูมานะคนที่เห็นในภาพนี้นะครับนั่นก็คืออาัาดานจูาจมาเนี่ยเขาเป็นปีกตัวเก่งนะครับของทางเบียร์เรอัลซึ่งจริงๆเป็นข่าวกับรีพูมาตั้งแต่ซัมเมอร์แล้วแต่ว่า,าก็เหมือนไม่ได้ยื่นก็เสนอเข้าไปเป็นทางเบียร์เรอัลที่ซื้อจากบอลนัดนะครับสำหรับปีกรายนี้ปีกชาวฮอลแลนด์นะครับทีมชาติฮอลแลนด์เนี่ยวัย24ปีนะครับ ซึ่งซื้อไปในราคา25ล้านนะตอนที่ b บียร์ซื้อไปเมื่อซัมเมอร์ทีเนี้ยเบียรไลไม่พร้อมปล่อยครับนะบียรไลไม่พร้อมปล่อยในเดือนมก,กราคมแต่ทางโดมโนบอกว่ารยพูอะถ้าสำหรับนั้งแต่รายนี้นะริฟูก็ชอบเลยเนี่ยใช้ประมาณเนี้ยริยฟูชอบเป็นหนึ่งในหนึ่งในเป้าหมายของริฟูใช้คําว่าหนึ่งในเป้าหมายนะอ่ะก็จะประมาณนั้นครับก็รอดูโรมมโน่บอกว่า เนี่ยไทยผู้เล่นประมาณอย่างดอนจดดอนดอนจูมาเนี่ยมันมีคนอื่นด้วยไงยให้มารอดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมหรือเปล่าดังนั้นก็พอได้รุ้นครับถ้าจะพูดถึงไทยด,ดอนจูมาเนี่ยคนนี้ก็คล้ายๆ้ายไทยดอนจูมาเหมือนกันเป็นปีกอายุไม่เยอะแต่เป็นปีกฝีเท้าดีพลสมรรค์สูงเนี่ยคล้ายๆกันลุยดิอารสกับของปอโตนี่ก็มีข่าวจากฝั่งสื่อโปรตุเกสนะแต่ว่าต้องย้านะครับว่าสื่อโปรตุเกส ผมให้ลองลงมาจากโรมาโน่นะโรมาโน่ผมว่าน่าเชื่อถือมากกว่าแต่ก็ต้องลองฟังดูเลคคอร์ดกับสื่อโปรตเกตนะครับเขาบอกว่าตัวของนักเตะเนี่ยจะไม่ได้ย้ายในเดือนมก,กราคมเพราะปอร์โต้ปล่อยไม่ได้ถ้าปอร์โต้ปล่อยลุยดิอาร์สในเดือนมก,กราคมเนี่ยเท่ากับว่าเสียผู้เล่นตัวหลักและทีมจะยวบแต่ถ้ามีทีมไหนอยากจะซื้อนะครับเจ้าของสโมสรอ,อย่างเฮนริก้ปินโตเนี่ยก็พร้อมที่จะเจรจาเป็นแบบว่าอ่ะจ่ายเงินมาแล้วเดี๋ยวค่อยปล่อยในช่วงซัมเมอร์เข้าใจไหม เหมือนกับซื้อลงหน้าเอาแต่ว่ามักระลาไม่ปล่อยอ่ะอันนี้คือหนึ่งแหล่งข่าวอีกถ้าผมเห็นบางแหล่งข่าวก็บอกว่าพร้อมปล่อยแต่ถ้าเป็นราคาแพงกว่านะพร้อมปล่อยหกสิบกว่าล้านมันมันยังรายงานไม่ตรงกันซึ่งมีเอเวอร์ตันมีลียฟูที่มีข่าวเข้าไปเชื่อมโยงด้วยอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอันนี้ต้องกรองแล้วฟังหูไว้หูนะแต่ถามว่าลียฟูสนใจดีอาร์ตไหมผมจาได้ว่าผมเคยเห็นข่าวจากเมดิซาเรดดี้เขาบอกว่า เป็นหนึ่งในคนที่ทีมงานลิฟูสเกล์อยู่นานแล้วเหมือนกันสำหรับคนนี้แต่ถามว่าจะจริงจังจนซื้อไหมอันนี้ยังบอกไม่ได้นะครับเมนซ่าเรดี้เป็นนักข่าวสายหงแดงที่น่าเชื่อถืออีกคนหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้มาดูกันที่อันนี้กันบ้างดีกว่ามาเซโรโบโซวิดนะครับกองกลางตัวเก่งนะครับของอินเตอร์มิลานที่สัญญากําลังจะหมดนะสัญญาเนี่ยหมด ซัมเมอร์นี้ก็จบแล้วยยกย้ายกันฟรีๆเลยซึ่งตอนนี้มีรายง,งานจากสปอร์ตมิเดียเซสื่อนิตาลีบอกว่าทางอินเตอร์ยังพยายามอยู่ครับที่จะต่อสัญญากับแข้งรายนี้ให้ได้นะพยายามอย่างสุดความสามารถแหละเดี๋ยวจะมีการนัดพบกันในช่วงเนี่ยเบรกทีมชาตินี่แหละซึ่งต้องมารอดูกันครับเขาบอกว่าถ้าเกิดต่อสัญญ,ญาไม่ได้มีหลายทีมที่จับตาดูสารการของโมซูบิตอยู่จะเซ็นฟรีๆกันได้ง่ายๆเลยนะครับซึ่งเขาบอกว่ามีเปเชนะ มีลิเวอร์พูลแล้วก็มีเลอัมาดริดสามทีมที่พร้อมที่จะยื่นแบบสัญญาล่วงหน้าให้เลยฟรีๆใช่ไหมมันไม่ต้องเสียค่าตัวก็จะยื่นค่าเหนื่อยให้ประมาณ7-8ล้านปอนด์ต่อต่อปีให้เลยเป็นค่าเหนื่อยก็รอดูครับนะลิเวอร์พูลมีข่าวเชื่อมโยงกับคนนี้ด้วยจริงไม่จริงยังบอกตอนนี้ไม่ได้นะฮะมาดูที่ลิสวิลเลี่ยมครับ สีสันอันนี้นํามาฝากครับช่วงสีสันหงแดงนะครับก็สนับสนุนโดยพรีเมียมคราฟพิซซ่านิวยอร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีเลือดหลักหลายหน้าในกรุงเทพมหานครมีนวลนนจันทร์นิชดาธานีเซ็นเตอร์เวอร์เอวานารีเม่งจ่ายลาดชิวินิตบางนานะครับแล้วก็เดลิเวอรีสติกพักขนงนะครับโทรสั่งเดลิเวอรี่02-105455 5การันตีความอร่อยอัดลายพรีเมียมคราฟพิซซ่าไปที่พีซีพิซซ่าได้เลยนะครับฝากไว้ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงยางแก้ปวดเมื่อย ตากระเบนเน็บนะครับปวดหลังปวดเอวปวดเข่าอยู่หนึงมื่อถึงกระเบนเน็บชนิดน้ำชนิดเม็ดเช่นเดียวกับยาทาตาจมทองแก้ก,กดระย้อนท้องอืดท้องเฟ้อร้านขายยาทั่วไปก็มีหรือสั่งซื้อที่ทางแฟนเพจรออนไลน์เบอร์โทรตามที่เห็นในภาพนะครับฝากผู้สนับสนุนเดียร์ไว้ด้วยก็ลีวิลเลียมเนี่ยเราก็แทบจะลืมเลยนะครับว่าไปเล่นยืมตัวกับทางสวรรค์ซีซิตี้นะล่าสุดนี่คุณซื้อสวรรค์ซีซิตี้นะครับเกาะมาเปิดเผยว่าตัวนักเตะก็พอจะเดาได้แหละว่าตัวนักเตะไม่มีความสุข ไม่ค่อยจะแฮปปี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ย้ายไปยืมตัวกับสวรนซีเนี่ยไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่เขาบอกว่าตั้งแต่เปิดซีซั่นมาเพิ่งได้ลงเล่นไป5เกมนะครับและที่สำคัญนะครับได้ลงเล่นเนี่ยล่าสุดเนี่ยต้องย้อนกลับไปแบบได,ได้ได้ลงเล่นที่เป็นตัวจริงนะที่ไม่ใช่ลงมาเป็นสำรองท้ายเกมอะไรแบบนะี้ก็คือกันยายนนึ่งน,นะตกเป็นตัวเลือกอันดับท้ายๆแล้วก็ มีอาการบาเจ็บรบกวนเล็กน้อยด้วยบางบางทีมันก็จะทำให้แบบเป็นตัวเลือกขนาดท้ายๆตอนนี้ซึ่งผมเห็นบ้างแหล่งข่าวก็บอกว่าเหมือนอาจจะมีการยกเลิกสัญญายืมตัวกันหรือเปล่าในอัใน,ใน,ใ,นในก่อนเดือนมก,กราคมเนี่ยเพราะว่ายกเลิกสัญญายืมตัวกันปุ๊บสามารถปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวต่อได้หรือจะเอากลับมาใช้กับยูยิบสามก่อนก็ได้อันนี้ต้องรอดูครับแมถือว่า บางครั้งการไปยืมตัวก็จะเจอปัญหาอย่างนี้เหมือนกันแบบไม่ได้ลงเล่นตามเท่าที่ควรเหมือนกับเบนวูดเบิร์นอะหลายปีแล้วก่อนหลายปีก่อนนั้นเนี่ยยืมตัวทีไรเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวไม่ได้ลงเล่นส่งกลับมาทุกทีนะเป็นสไตล์นี้นะฮะก็เลยไม่เกิดสักทีสําหรับเบนวูดเบิร์นนะครับมาดูนี้ดีกว่าตึกอันนี้ครับในฮอลแลนด์ในเนเธอร์แลนด์นะครับนะในประเทศเนเธอร์แลนด์ตึกสูงอันนี้150เมตรเนี่ย มีการเพ้นเป็นรูปลายเห็นเป็นกระจกเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใช้วิธีเพ้นหรือเป็นอะไรนะแต่มันเป็นเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอ่าใครมีความรู้บอกผมหน่อยว่าเขาใช้วิธีอะไรเป็นรูปฟันไดกับนักเตะหญิงของฮอลแลนด์คนหนึ่งนะครับนะก็คือเป็นฟันไดส่วนนักเตะหญิงเนี่ยชื่อว่าลิกมาเทนนะเป็นสองเป็นสแกนหลักแล้วลักของทีมชาติฮอลแลนด์ในตอนนี้ถามว่าทําไมเขาถึงเพ้นภาพอันนี้หนึเลยมันเป็นการฉลองครับ การร,าการร่วมงานการร่วมงานกันระหว่าง n i กี้กับทีมชาติฮอลแลนด์25ปีแล้วที่แบบร่วมงานกันมาตลอดแบบเป็นสนับสนุนเครื้อแข่งกันมาตลอดอะ่ะนะแบบอย่างเป็นทางการเลยมา25ปีแล้วก็เลยเป็นการเฉลิมฉลองภาพนี้ไปบนตึกโอ้โหโคตรสวยเลยนะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยก็มีนักข่าวไปถามฟันได้ว่าฟันได้คุณเห็นหรือ,อยังภาพบนตึกเนี่ยนะฟันได้ก็บอกว่าโอ้โหผมยังไม่ได้ไปเห็นแบบตึก แบบเห็นจริงๆยังไม่ได้ไปดูแบบของจริงอะนะแต่เห็นผ่านวิดีโอเห็นผ่านรูปมาแล้ว amazing มากๆฟันได้บอกนะครับซึ่งมันคล้ายๆกับเมื่อหลายปีก่อนเลยซึ่งก็เคยมีรูปของเอ็กซ์ก้าดาวิดตำนานทีมชาติที่ใส่แว่นวนะนะหลายคนน่าจะรู้จักเหมือนกันอ่างั้นฟันได้ก็บอกรู้สึกตื่นเต้นสวยงามมากแล้วก็มันเป็นโอกาสอันดีด้วยกับทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ร่วมงานกับไนกี้มากว่า25ปีถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองในค่าวเดียวกัน สวยงามครับสวยงามนะมาดูกันที่อันนี้กันบ้างดีกว่าศิลปะฝาผาน,นังนะครับเดอะฟรอนทีนะครับซา ah ร่ามาเนฟิมิโนนะฮะแฟนบอนลรายหนึ่งนะครับที่บ้านเขาเนี่ยอยู่แถบบิลลี่ซึ่งบิลลี่เนี่ยมันจะอยู่ออกห่างจากเมืองลิเวอร์ทัวมาเมืองบิลลี่เนี่ยและเมืองบิลลี่เนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับทางแมนเชสเตอร์นะซึ่งแฟนบอนลคนเนี้ยนะครับเขา มีหลังบ้านของเขาส่วนของเขาเขาจ้างจิตรกรรมเลยจิตรกรรมฝาผนังนักจิตรกรรมเนววาดเลยวาดตรงหลังบ้านเลยซึ่งมันถือว่าใกล้เมืองแมนเชสเตอร์มากวาดเป็นสามภาษาเลยนะเรียกได้ว่าทา้าทายแฟนแมนเชสเตอร์เลยนะฮะเออก็แต่ว่าทําไมอะ่ะก็บ้านเขาอ่ะเขาเป็นแฟนบอลตัวยงอ่ะเเป็นแฟนบอลลิปูตัวยงเนี่ยเขาบอกว่าเขาแม้ว่าเขาจะต้องเดินทางกว่าสามสิบไมล์เวลามาดูลิปูเนี่ยแต่เขาไปดูทุกนัดเขามีตั๋วปีเขาไปดูหมดไปดูกับ เขาใช้คําว่า my brother นะเพก็ไม่รู้ว่าพี่หรือน้องอะนะแต่ไปดูกับพี่น้องแน่ๆคนหนึ่งไปดูรีวูวตลอดทั้งในบ้านเกมเยือนดูทุกนัดแทบไม่พลาดดังนั้นอันนี้นนนแฟนตัวยงฮนะนี่มีเป็นคลิปด้วยอ่าเนี่ยอันนี้อันนี้จ้นนางจ้างศิลปินมาวาดให้โอหสวยจริงๆนะดูคร่าวๆแล้วกันนะประมาณนี้ฮะทิ้งท้ายมาดูอนี้กันมีข่าวนะครับจากมาการ์สูนสเปนบอกว่าเชลซี Chelsea เนี่ยเตรียมส่งคาอุลิเกสกลับอาเดนโรมาติดนะครับเพราะว่า โอ้โหมาแล้วแบบปรับตัวกับแนวตืดไม่ได้เล่นก็ไม่ดีคือกก็ไม่มองว่าไม่อยู่ในฐานทำทีมแล้วแบบไม่ไม่โอเคอะแบบฟอร์มก็ไม่ดีด้วยนะซึ่งจริงไม่จริงยังยืนยันแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้แต่มาก้าก็ส่อใหญ่ของทางฝั่งสเปนก็อ่ามีก็มีโลกออนไลน์เขาตั้งคำถามว่าโหนี่เราโชคดีแค่ไหนที่เราไม่ได้เอาซาอุยีกนนะไม่นั้นมานี่ก็คือแบบปรับตัวไม่ได้เล่นก็ไม่ดีด้วยเห็นไหม ดังนะน,นั้นเราโชคดีมากที่เราไม่ได้ซาอูนะอะประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันจนจบคลิปนะครับฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะนะครับนะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนกับสาาไลฟ์สดต่างๆแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนก่อนจะจากกันขอสักคนละหนึ่งไลฟ์หนึ่งแชร์เหมือนเดิมอันนี้คือเป็นกาลัง,จงใจายกันแล้ววันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ